ันนี้นะคะเตยจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งสีสันของงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศของคนบันเทิง9 Entertainment Awards ในทุกๆปีค่ะนั่นก็คือโชว์เด็ดๆนะคะที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณผู้ชมก่อนที่จะได้ชมกันหน้าม่านเนี่ยแน่นอนว่าหลังม่านจะต้องมีการซักซ้อมกันนะคะเตยจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะได้ฟังของเวอร์ชั่นก่อนๆมาบ้างถูกไหมคะใช่ครับก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปยังไงบ้างก็เราก็มีเนื้อเสียงเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็จะมีลูกเอื้อนอะไรเข้ามาผสมผสานนะครับให้มันมีความสุขมันคือให้มีความสุขให้มีกลิ่นไอของสไตล์แบบลูกทุ่งของเราเข้าไปนิดนึงมันกดดันนะครับมันกดดันมากๆเพราะว่าเวทีคอนเสิร์ตคือมันก็ฟรีสไตล์ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันคือมันเป็นเวทีอันทรงเกียรติมากมายซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมีทั้งนักแสดงมากมายโอ้โหเห็นแล้วเราวางตัวไม่ค่อยถูกมันสนุกมากครับมันแบบมันทุกคนตื่นเต้นเพราะมันแบบมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้ทำอะไรอย่างนี้มันนานๆทีมันรู้สึกขลังแล้วรู้สึกสนุกด้วยครับแต่ละเพลงเนี่ยเขาก็มีรายละเอียดแล้วก็ถ้าเกิดเราจะมาทำแบบในแบบ B5 เนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่เราต้องมาดีไซน์โดยเฉพาะพี่ไก่ก็ช่วยเราเยอะอะฮะศูนย์วัฒนธรรมอะแล้วก็ Nine Awards ครับเป็นมีความขลังอะมันมีความบรรยากาศความขลังเราเคยมาฐานะแบบเราเคยมาร่วมงานเคยมาโชว์เคยมารับรางวัลอะไรมันก็เลยแบบการได้กลับมาที่นี่มันรู้สึกว่าแบบเป็นกำลังใจกับคนทำงานด้วยเป็นกำลังใจให้กับกันเองก็เรามารับพลังงานของงานวันนี้ด้วยครับกันอยู่เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะอุ๊ยวันนี้แอบทำตัวเนียนเป็นเด็กนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งโชว์นะคะที่เรียกว่าทุกคนรอคอยที่จะเจอกับน้องๆ BNK48 เลยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าปีก่อนๆเราก็มาแต่ว่าเรามาเดินพรมเฉยๆวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมีโอกาสได้มาขึ้นยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าที่พวกเรามาได้ไกลถึงขนาดนี้ก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เรามีวันนี้ค่ะเพราะเราก็พยายามยิ่งขึ้นไปอีกค่ะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนทุกคนคอยตามไปให้กำลังใจเราตลอดแล้วทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงทีเชียร์จากพวกเขาพวกเราก็จะมีกำลังใจตลอดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะหนึ่งหน้าที่สำคัญของงานนี้นะคะที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือพิธีกรนั่นเองค่ะและงานใหญ่ขนาดนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่เตยแน่นอนมาพบกับเขาเลยดีกว่านะคะพี่วิลลี่พี่แกสวัสดีค่ะพี่วิลลี่ก่อนเลยหนูต้องบอกว่าพี่เป็นขาประจำของงานนี้จริงๆสามปีติดคือจริงๆเนี่ยพี่มาเป็นแพ็กเกจพร้อมกับศูนย์วัฒนธรรมครับคือพ่วงมากับเขาอีที่นี่ปุ๊บแค่ปักธูปพี่ก็จะขึ้นมาทันทีไม่ต้องเรียกใครมาอย่างนั้นไม่ต้องเรียกหมอนั่นวิญญาณไม่ใช่วินลี่เหรอครับโอเคมาเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือคู่ปีนี้คู่กับคู่กับคนสวยคนสวยทุกปีมีอะไรแนะนำพิธีกรน้องใหม่ของงานนี้ใช่ต้องฝากเนื้อฝากตัวสบายเลยครับสนุกสนานเพราะว่าเราอยู่ในหมู่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเพื่อนๆของเราเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เอนเตอร์เทนกันไปแล้วก็แจกรางวัลกันไปเพลิดเพลินครับความเป็นเพื่อนนี้คนดูตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ทำหน้าที่พิธีกรแบบใหญ่อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ใกล้เวลางานเข้ามาทุกทีแล้วนะคะจากที่เตยไปแอบซอกแซกมาหลังเวทีทุกคนคงต้องเตรียมความพร้อมกันแบบเต็มที่เลยแต่นี่ค่ะคนนี้ยังไม่มีความพร้อมเลยนะคะเพราะฉะนั้นซินเดอเรลล่าเตยก็ต้องขอไปแปลงโฉมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่พรมเอาเป็นว่าเฮฮาแล้วก็วันนี้ของน้องเตยนะครับคุณผู้ชมได้เห็นการซ้อมไปแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูต่อเริ่มตั้งแต่พรมม่วงที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเจอกัน
ับสนุนโดยใหม่ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X